สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่130ครับคุยกับอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ130แล้วนะฮะ อย่างที่บอกฮะว่ารายการฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตนั้นก็เป็นการสนทนากับอาจารย์หมาว่ากันด้วยเรื่องราวที่อยู่รอบตัวช่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรหรืออาจารย์ไปเจออะไรผมไปเห็นอะไรมาผมก็เอามาสอบถามอาจารย์แต่อย่างที่บอกฮะว่าเราบันทึกเทปกันเนี่ยช่วงนี้นะฮะเราเพิ่งเดินทางกลับจากมาเก๊าอาจารย์พาลูกศิษย์ไปดูฮวงจุ้ยที่มาเก๊าซึ่งอาจารย์เคยบอกเอาไว้บอกว่าเป็นสถานที่จะว่าไงคาสิโนเนี่ยเป็นสถานที่เห็นเรื่องของการทำฮวงจุ้ยอย่างเด่นชัดที่สุดในโลกเพราะทุก3ก้าวเดินหรือทุกตารางนิ้วของคาสิโนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในมาเก๊ามีการทำฮวงจุ้ยเอาไว้ทั้งหมดใช่ครับนะฮะแต่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยอะไรดีร้ายเสียหายมากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องให้อาจารย์เป็นคนอธิบายเพราะว่าหลายๆท่านที่เดินทางไปมาเก๊าบอกว่าฉันก็เคยไปมาเก๊ามาไม่รู้กี่รอบแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรมีแต่บ่อนมีแต่นู่นนี่เดินเข้าไปดูเดินเข้าไปพักเดินเข้าไปเล่นแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวนะทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยทำไมฉันไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจเพิ่งมาเห็นก็ตอนที่มาพร้อมกับอาจารย์นะฮะก็เป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเกร็ดความรู้มีเรื่องราวอะไรก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่ออ้อนิดนึงฮะมีคุณผู้ชมอินบ็อกซ์หรือส่งข้อความมาถามผมถามว่าหุ่นพยนต์ที่อาจารย์เคยทำเอาไว้เนี่ยหมดไปหรือยังหมดหมดไปแล้วเหรอครับหุ่นพยนต์กับกุมารทองต่างกันไหมต่างครับต่างยังไงนะก็ที่มาไม่เหมือนกันหุ่นพยนต์นี่เป็นถ้าโดยตำราเก่าก็เหมือนเป็นการผูกหุ่นขึ้นคือการสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีความเป็นทิพย์หรือมีกายสิทธิ์เป็นมงคลทั้งจากไม้ที่เอามาทำทั้งส่วนผสมยาครูอะไรที่ใส่เข้าไปสำนองนั้นที่อาจารย์เคยเล่าเอาไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ตอนราวๆ30กว่าจำได้เพราะว่ามีคนไลน์มาถามนะคุณผู้ชมลองไปดูทีนี้ความแตกต่างระหว่างหุ่นพยนต์คือหุ่นพยนต์อย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นมีการสร้างขึ้นมาด้วยความเป็นมงคลแต่กุมารทองนี่ก็มีทั้งอย่างมีทั้งที่เกิดจากการสร้างเหมือนอย่างปัจจุบันนี่จะเห็นหล่อเป็นรูปเด็กตัวเล็กๆกับที่เป็นเรียกว่าอะไรซากเด็กทารกก็มีเหมือนกันก็มีอ่าฮะแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะอิงอยู่ที่พลังของวิญญาณในส่วนของกุมารทองใช่ส่วนถ้าเป็นหุ่นพยนต์เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่อาจารย์บอกเป็นเทวดาหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมพลังคือไม่ใช่คือความหมายจะแตกต่างกันพอสมควรใช่แต่ว่าเขาก็เอากุมารทองมาใช้ทำงานหรือใช้ประโยชน์ในทางที่ดีได้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันก็เหมือนกับเล่นผีอ่ะคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่ามีคนถามมาว่าลูกเนี่ยเขาถามมาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงกุมารทองเอาไว้แล้วคุณแม่อายุมากตัวลูกเองก็แม่เคยบอกว่าเลี้ยงแต่ลูกก็ไม่เคยสนใจไม่เคยรับรู้พอแม่อายุมากเข้าเนี่ยแม่บอกว่าเหมือนมีคนมาดึงขาอยู่ตลอดเวลาลูกก็เลยพยายามจะหาวิธีการว่าแล้วถ้าจะทำอย่างไรถึงจะเอากุมารทองนี้ออกไปหรือไม่เลี้ยงเขาแล้วจะต้องทำวิธีไหนยังไงออกไปก็แค่ออกไปแค่นั้นเอาออกไปจากบ้านเฉยๆแล้วเขาไม่โกรธไม่อะไรเหรอฮะอยู่ดีๆเคยเลี้ยงเขาไว้เคยอะไรเขาไว้อย่างเงี้ยไม่หรอกถ้าเอาตัวหาตัวได้เอาออกไปเขาก็ออกไปเอาไปไว้ที่ไหนฮะก็สุดแท้แต่เอาไปทิ้งก็ได้เอาไปให้คนอื่นก็ได้เอาไปไว้วัดก็ได้ไว้วัดดูน่าจะเซฟสุดป่ะฮะไม่แน่หรอกวัดก็ไม่ได้หมายความว่า
ที่วัดนี่จะมีคนเป็นอย่าบอกว่าจะมาให้อาจารย์เดี๋ยวจะเยอะไม่เอาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคือถ้าเป็นขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าอย่างที่เขาถามว่าแม่เขาเคยเลี้ยงไว้แล้วตัวเขาเนี่ยอยากจะเอาไปปล่อยจะทำไงเขาก็กลัวว่าเอาไปปล่อยสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวกุมารทองโกรธขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นโกรธแล้วถึงเวลาเขาก็หมดสภาพเขาไปเองหมดสภาพยังไงก็อย่างที่เขาบอกปล่อยตากแดดตากฝนก็หมดสภาพอ๋อไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเขาเมื่อก่อนวางเขาไว้ในหิ้งให้น้ำให้ข้าวถึงเวลาเขาก็ไปของเขาหมดสภาพไปโอเคนะเผื่อใครที่ถามมานะฮะอีกคำถามหนึ่งจริงๆมีถามมาเยอะนะเท่าที่ผมนึกได้ส่งรูปน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เขมรส่งรูปน้ำมาให้ดูนะขันน้ำแล้วถามผมว่าตั้งตรงไหนดีในขันจะมีเหรียญอยู่ตามวิชาที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมฮะมีเหรียญสามเหรียญหรือไงเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วถามผมว่าตั้งในทิศไหนก็สุดแท้แต่มันก็ตั้งได้สองหลักหลักหนึ่งก็คือเป็นการทั่วไปอีกหลักหนึ่งก็คือเฉพาะตัวครับถ้างั้นเอาแบบทั่วไปแล้วกันฮะก็โดยปกติถ้าทั่วไปก็อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ออกใต้หรือออกเหนือหรือออกเหนือออกใต้นี่มันคืออะไรเนี่ยSE ออกใต้หรือออกเหนือนะฮะก็ลองดูนะครับใครที่ลูกศิษย์ที่อยู่ที่เขมรอันนี้มาจากเขมรเลยนะผมเคยเจอตัวจริงด้วยยังไม่มีโอกาสได้คุยกันสักเท่าไหร่เพราะว่ากำลังจะถามว่าไอ้ที่เขมรนี่ของขลังเขาก็เยอะนะอาจารย์ได้เคยเจอเขาแล้วนี่ใช่ไหมฮะมาจากเขมรเพื่อจะมาบูชายาครูของอาจารย์เนี่ยแหละว่าสู้วิชาของเราไม่ได้หรอกก็เอาไปแล้วก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจทำฮวงจุ้ยอย่างเต็มที่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเขาไว้มีโอกาสถ้าเขามีโอกาสได้มาบ้านภูเขาเดี๋ยวจะเชิญมาพูดคุยกันนี่ก็เป็นตัวอย่างคำถามบางส่วนเท่าที่หลายๆคนถามมาหลายๆคนที่ถามผมมาเนี่ยนะฮะบางทีบางคราวผมก็อาจจะตอบให้ได้บ้างในความรู้อันเล็กน้อยของผมเนี่ยนะอะไรที่บางคนส่งรูปหัวเตียงมาถามว่ามันได้ไหมลักษณะของหัวเตียงของเขามันก็จะเป็นไม้แล้วก็เป็นลายผมมองเห็นผมก็รู้สึกอันดับแรกเลยคือมันคือน้ำผมก็บอกเข้าไปว่ามันเป็นลายน้ำนะทำนองนั้นไม่ผิดใช่ไหมฮะมันต้องเห็นมันต้องเห็นคือมันจะคล้ายๆแบบนี้ฮะคล้ายๆแบบนี้ฮะฮะมันก็จะเป็นโค้งเว้าของหัวเตียงที่ทำจากไม้แล้วก็เรื่องของน้ำพะทะไฟเรื่องของที่เราเคยคุยกันรูปลักษณ์ของไฟแต่รูปลักษณ์ของน้ำแต่มีสีของธาตุไฟเข้าไปอยู่หรือพื้นฐานง่ายๆเช่นโคมไฟที่มันเป็นลายเหมือนตะข่ายที่เป็นสุ่มอันนี้ก็ไม่ควรจะใช้ครับนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการเป็นกับดักทำนองนั้นก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือฟังผมแล้วทางที่ดีมีโอกาสมาที่โรงเรียนเข้ามานั่งเรียนนะฮะอาจารย์สอนจากกรณีศึกษาของจริงรวมไปถึงถ้ามีปัญหาเดือดร้อนมากอยากจะพูดคุยอาจารย์ไม่เคยปิดกั้นนะฮะไม่เคยบอกว่าลูกศิษย์คนไหนที่ไม่เคยเชิญอาจารย์ไปตรวจไม่มีสิทธิ์คุยไม่ใช่เลยนะฮะลูกศิษย์ทุกคนสามารถเดินเข้าไปหาอาจารย์ได้หาอาจารย์ตอนไหนช่วงที่จะเดินเข้าไปหาอาจารย์จะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่อาจารย์มาถึงโรงเรียนแล้วลูกศิษย์ก็จะเดินเอาพวงมาลัยดอกไม้ไปไหว้ครูทํานองนั้นอันนั้นเป็นการเดินเข้าไปเฉยๆนะฮะไหว้ครูเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่แต่ส่วนที่ช่วงเวลาที่จะสามารถถามคำถามได้เนี่ยต้องเป็นตอนพักเบรกของการสอนในแต่ละวันก็คือพออาจารย์ขึ้นสอนไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วจะมีการเบรกเนี่ยช่วงนั้นอาจารย์ไม่ได้เบรกด้วยอาจารย์ให้ลูกศิษย์เบรกนะฮะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยเดินต่อแถวเข้าไปนะฮะคือไม่ได้ไปคุยกันคนละครึ่งชั่วโมง15นาทีไม่ใช่คือคนละนาที2นาทีเป็นคำถามเฉพาะหน้าบางคนบอกว่า เดือดร้อนตรงนั้นตรงนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรอันนี้คือต้องให้อาจารย์แนะนำนะฮะก็ลองไปดูเข้าแถวต่อพูดคุยกันกับอาจารย์ได้ที่โรงเรียนมาที่โรงเรียนก่อนนะฮะ
อยู่เฉพาะหน้าเฟซติดตามดูเฟซทุกวันแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะแจกให้เขาบ้างเมื่อไหร่อาจารย์จะมาบ้างมันก็เอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนเดินข้ามความลำบากของตัวเองที่มีลุกขึ้นมาแล้วก็มาเรียนซะก่อนนะฮะมีวาสนาก็เจอกันเอาละฮะนี่คือช่วงตอบคำถามเบื้องต้นไปก่อนนะฮะแต่อย่างที่บอกฮะว่าเราคุยกันเรื่องของมาเก๊าโอ้ก่อนไปมาเก๊าคุณผู้ชมคงเห็นแล้ววันนี้ผมมีประคำใช่ไหมฮะประคำไม้ศักดิ์สิทธิ์ตะกรุดหัวใจครูทั้ง4ดอกแล้วก็เหรียญบรมครูอีก2ท่านทั้งหมด6ตะกรุด1ดอกแทนครู1องค์เป็นหัวใจของครูเป็นหัวใจของครูเพราะฉะนั้นก็จะมีครูทั้ง6องค์ในสายวิชาสุวรรณภูมิรวมไปถึงไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม้ยืนต้นตายพรายถูกฟ้าผ่าซ้ำอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเทปที่แล้วผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนละกันนะฮะนี่ฮะได้มาแล้วก็ด้วยความเมตตาอาจารย์ให้มาเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการขอบพระคุณครับ จะบอกว่าเวลาใส่ไม่แนะนำให้ใส่เอาไว้ติดตัวหมายถึงว่าใส่ด้านในเนื่องจากว่าไม้ที่เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมันลักษณะเป็นการเหมือนเขาเรียกอะไรนะฮะรมควันลมควันทาสีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นการลมควันสีดำเกิดจากควันที่รมให้มันดำเพราะฉะนั้นคือถ้าโดนความชื้นหรือโดนเหงื่อจะมีการลอกหรือละลายหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะคือตัวไม้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าสีของรูปคำจะซีดไปซีดไปไหนซีดมาอยู่ที่ตัวหรือซีดมาอยู่ที่เสื้อนะฮะนี่คืออย่างที่ผมเห็นอาจารย์จะใส่อยู่นอกเสื้อตลอดเวลานะฮะเพื่อไม่ให้โดนเหงื่อทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้ก่อนใครที่บูชาไปแล้วนะฮะก็ให้ใส่ไว้ด้านนอกแบบนี้นะฮะหรือถ้ามีเสื้อคลุมเสื้ออะไรทับก็ใส่ได้อย่างนั้นทำนองนั้นนะฮะก็ลองไปดูแล้วก็มาสวดด้วยเมื่อกี้ผมสวดไปแล้วอีกอันนึงก็คือท่านป๊อปป้องเนี่ยรูปจากเหรียญเนี่ยนะฮะท่านป๊อปป้องที่เป็นครูที่ใส่ชุดเหมือนจะเป็นนักบวชเต็มยศหน่อยมีหมวกมีอะไรอันนี้ท่านเป็นบรมครูทางสายธรรมเจติยะอ่าฮะเป็นบุญหรือบูนะเป็นบุญเป็นบุญใช่ไหมฮะส่วนท่านป๊อปป้องท่านโป้มิงคองท่านโป้มิงคองเมื่อกี้ท่านโป้ป้าอ่องเป็นด้านบุญท่านโป้มิงคองก็ดูจากลักษณะการแต่งกายท่านก็สายบูเลยนะฮะท่านจะนั่งไขว่ห้างนั่งไขว่ห้างนิดนึงแล้วก็จะมียาเส้นอยู่ในมือตลอดเวลาอันนี้คือสายบูส่วนประวัติความเป็นมาอะไรยังไงผมเคยคุยกับอาจารย์ไปแล้วในเรื่องราวของวิชาฮงจุ้ยสุวรรณภูมิลองไปหาย้อนดูนะฮะแล้วก็อาจารย์พระอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังกันด้วยครับนี่คือเส้นนี้พอได้ใส่ปุ๊บเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีสายตรงไปหาพระอาจารย์ที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมฮะคือหลังจากที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้กับผมในเทปที่แล้วอาจารย์พูดเรื่องนี้กับลูกศิษย์ในห้องมีสายตรงฮะโทรศัพท์ไปหาพระอาจารย์ที่วัดลานตองถามว่ามีให้บูชาไหมที่วัดมีไหมฮะไม่มีทำไมฮะในเมื่อประคำเส้นนี้เป็นพระอาจารย์กับอาจารย์เป็นผู้ร่วมกันสร้างแต่ว่าไม่มีที่วัดล้านตองมีอยู่ที่อาจารย์ที่เดียวครับถามว่าทำไมก็ถึงโทรศัพท์ไปถามที่นั่นก็จะมีจะเรียกว่าลูกศิษย์หรือเปล่าก็อย่าเรียกลูกศิษย์เลยจะมีคนกลุ่มนึงที่มักจะมีวิธีคิดแบบทิกกี้สักหน่อยพอสมควรซิกแซกทำนองนั้นหวังคิดว่าไม่ฉันไม่บูชากับอาจารย์ไปหาโดยตรงที่วัดเผลอๆจะถูกกว่าอะไรทำนองนั้นเป็นต้นพระอาจารย์ว่าไงนะฮะไม่มีของอาจารย์ก็ว่าเอายังไงฮะก็มีอยู่ที่อาจารย์อยู่คนเดียวของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์พยายามรวบรวมแล้วก็สร้างครับก็ยังผมบอกผมอย่างนี้ที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่า
จริงๆแล้วถ้าเราจะศรัทธาอะไรสักอย่างหรือจะบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันเริ่มจากตัวเราก่อนนะฮะคือถ้าไปซิกแซกถ้าไปอะไรตั้งแต่ต้นผมว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปบูชาเลยดีกว่ามันไม่น่าจะเกิดผลทำนองนั้นก็ต้องเตือนนะว่าของเรียนแบบแล้วของปลอมเยอะในแฟนเพจในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีเยอะมากใน Facebook เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์หลายคนที่มาที่บ้านภูเขาหรือเจอผมที่โรงเรียนเนี่ยบอกกันว่าเอ้ยฉันเจอเพจนั้นนะมีขายยาครูด้วยเจอเพจนี้นะมีขายยาครูเขาก็เลยลองคุยกันกับทางเพจนั้นว่าได้มาจากไหนขายเท่าไหร่ทางเพจนั้นก็บอกอ๋อคนได้มาเป็นอิสลามผมได้ยินทีแรกผมก็แล้วเป็นอิสลามแล้วเอาไปทำไมตั้งแต่ทีแรกอิสลามเขาก็ไม่โดยทางอิสลามเขาไม่ให้นับถืออะไรพวกนี้อยู่แล้วตำนองนั้นแล้วก็บอกว่าได้ชนอิสลามได้ไปแล้วก็ไม่สำเร็จไม่เห็นผลก็เลยเอามาขายต่อ10,000ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือที่มาที่ไปมันไม่ค่อยคลีนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะบูชาอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องของความศรัทธามันเป็นเรื่องของจิตใจควรจะเริ่มด้วยความสะอาดเป็นเบื้องต้นก่อนดีกว่าน้ำนองนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์อย่างที่เรารู้อาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์จะชวนลูกศิษย์ทำบุญโดยเปล่าก็ได้อยู่แล้วนะฮะก็เป็นลูกศิษย์หลายๆคนก็เต็มใจที่พร้อมจะร่วมทำบุญกับอาจารย์อยู่แล้วแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าเพื่อให้ลูกศิษย์แต่ละคนได้มีอะไรติดตัวกลับไปทำบุญกับอาจารย์ก็อยากจะมอบของที่อาจารย์มีอยู่กลับไปให้ของสะสมของอาจารย์ของตามวิชาของอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราไม่เรียกว่าเป็นการเช่าเราไม่เรียกเป็นการบูชาทุกเงินทุกบาทที่เราทำบุญร่วมกับอาจารย์มอบของที่ระลึกกลับมาให้ทำนองนั้นนะฮะก็ลองไปพิจารณาลองไปตัดสินใจอย่าเพิ่งเชื่อผมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วกันนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงนี้ขออนุญาตโชว์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องมาเก๊านะฮะผมไปมาเก๊ากับอาจารย์เนี่ยรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่ไม่ต่ำกว่ารอบที่5นะฮะคือไปจะรู้สึกว่าปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะหรือไปไต้หวันทำนองเนี่ยคือถ้ารู้สึกว่าเริ่มนานละผมก็จะพยายามจะมากระซิบบอกอาจารย์ปีนี้ไม่ไปไต้หวันเหรออากาศดีนะอะไรทำนองนี้นะฮะอย่างที่บอกครับว่ามาเก๊าเป็นดินแดนที่ถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยที่มาเก๊าคือที่แรกที่เราควรจะไปเพราะที่นั่นเป็นฮวงจุ้ยทุกย่างก้าวโรงแรมที่เราไปพักนะครับชื่อโรงแรมสตูดิโอซิตี้เพิ่งสร้างเสร็จนะฮะใช้งบประมาณการก่อสร้างผมว่าเฉียดหมื่นล้านเกือบเป็นแสนล้านเป็นแสนเลยล่ะฮะแต่เขาบอกว่ามีการคืนทุนภายในไม่เกิน2ปีและโรงแรมทุกแห่งในมาเก๊าเป็นแบบนี้หมดเลยใช่สร้างปุ๊บภายใน2ปีคืนทุนสร้างปุ๊บภายใน2ปีคืนทุน คุณไปดูได้เลยนะฮะทุกโรงแรมนะฮะอย่าว่าแต่โรงแรมที่ผมไปพักคราวนี้เลยดูอย่างเวเนเชียนี่กำไรไปไม่รู้กี่เท่าแล้วนะฮะ 5-6 ปีที่แล้วที่อาจารย์พาผมไปเวเนเชียเพิ่งเปิดถ้าอาจารย์บอกว่ามัน2ปีคืนทุนเพราะฉะนั้น4-5 ปีที่ผ่านมานี่กำไรทุกวันครับแล้วเวเนเชียเป็นคาสิโนที่จะว่ายังไงเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ค่อยเหมือนอย่างที่เราไปพักอย่างที่เราไปพักนี่เขาจะคัดเกรดคนที่เข้ามาด้วยห้องพักของโรงแรมที่มันค่อนข้างแพงครับใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นในคาสิโนที่อัตราการเล่นขั้นต่ำมันจะสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นที่เวเนเชียนพอเขาคืนทุนภายใน2ปีเขาก็สามารถลดคอสในค่าที่พักค่าเล่นในแต่ละครั้งได้ลงพอถูกลงนักท่องเที่ยวก็เข้าไปเยอะนักท่องเที่ยวจีนนี่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นคนแล้วคนจีนครับเดี๋ยวนี้รวยกันมากแค่นับกันแค่หัวละร้อยหยวนเนี่ยเข้าไปวันหนึ่งก็เป็นหมื่นนี่เป็นเท่าไหร่ล่ะไม่มีทางร้อยนี่ไม่มีทางไม่มีทางเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเกินต้องเป็นพันต้องเป็นพันเลยขยับนิดนึงก็เป็นพันแล้วนะฮะคือจะบอกว่าธุรกิจคาสิโนเนี่ย
โอเคบ้านเราอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าที่นั่นเป็นแหล่งรายได้เงินเยอะซะจนแจกแล้วแจกอีกแจกประชาชนของมาเก๊าเนี่ยแจกกันแล้วแจกต้นปีแจกกลางปีแจกตุ๊ดจีนแจกคริสต์มาสแจกปีใหม่เอาเงินมาแจกกันนะฮะเป็นแหล่งรายได้ที่นำมาพัฒนาประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของประเทศนั้นๆด้วยนะว่าเขาเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์มากขนาดไหนที่พูดให้ฟังก็เพราะว่าเราไปเห็นผมก็รู้สึกว่าคือเงินจะมากจะน้อยนี่ไม่สำคัญนะฮะสำคัญอยู่ที่บุคลากรที่บริหารต่อให้เงินน้อยแต่ถ้าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีวิชั่นเป็นคนมีวิสัยทัศน์ก็สามารถบริหารให้มันงอกเงยขึ้นมาได้ใช่และยิ่งถ้ามันเป็นเงินจำนวนเยอะและเป็นคนที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์หรือเป็นคนที่สะอาดไม่เห็นแก่เล็กน้อยหรือไม่เห็นแก่เงินเนี่ยประเทศมันก็จะได้ไปได้ไกลนะครับจุดเริ่มต้นของผู้บริหารประเทศที่เจริญเติบโตมีความก้าวหน้าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้ครับโอเคเขากำลังจะเข้าเรื่องเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเอาดูรูปนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะโรงแรมเลข8อย่างที่เราบอกฮะว่ามีกระเช้าหรือมีชิงช้าสวรรค์เลข8อยู่ด้านบนนะฮะจากรูปนี้ก็คงจะเห็นนะฮะลูกศิษย์ทั้งหลายรวมตัวกันถ่ายรูปกับอาจารย์อยู่ที่ด้านหน้านะฮะสัญลักษณ์เลข8อันนี้ก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเลขของความเป็นมงคลอาจารย์อธิบายไปแล้วครับนะฮะว่าการหมุนของกระเช้ามีการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราเป็นพลังหยางหรือพลังชีวิตพอเข้าไปอยู่ในกระเช้าตรงนั้นมันก็ถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆมันเป็นการทวนย้อนกระแสซึ่งภาวะการทวนเข็มนาฬิกานี่เป็นภาวะหยินหยินหยินคือความตกต่ำส่วนเราเป็นภาวะหยางหยางคือความรุ่งเรืองครับสู้กันไม่ได้หรอสู้กันได้ไหมความตกต่ำนี่มันเกิดขึ้นเป็นปกติความรุ่งเรืองเลยยากที่จะเกิดความตกต่ำเกิดเป็นปกติความรุ่งเรืองยากที่จะเกิดแปลว่าอะไรฮะก็มันเป็นธรรมดาของโลกทุกอย่างเดินเข้าหาความเสื่อมทุกอย่างเดินเข้าหาความตกต่ำแต่มีดับก็ต้องมีเกิดไงฮะไม่ก็มีมันก็เป็นหยินหยางไงมีหยินมีหยางมีตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นวงจรของมันดำเนินอันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องเป็น เรื่องทางตรรกะของทางศาสนาแต่ถ้าในเรื่องของทางฮวงจุ้ยมันก็เป็นอีกอย่างเป็นยังไงครับก็คือโดยสัจธรรมไม่อยู่ในลักษณะของการมีเกิดมีดับมันเกิดแต่ช่วงดับเนี่ยมันเยอะกว่ามันมากกว่าเหมือนอย่างที่สอนศิษย์ว่าเวลาที่จะทำก๋วยเตี๋ยวมีเส้นมีผักมีหมูมีน้ำมันมีทุกอย่างพร้อมถ้าวางเฉยๆโดยที่ไม่ออกแรงหรือมีการกระทำมันก็ไม่เกิดก๋วยเตี๋ยวซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายถึงความรุ่งเรืองหรือการพัฒนาแต่ถ้าเปิดสมมุติไม่ทำมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทรงตัวอยู่อย่างนั้นถ้าวางทิ้งไว้หรือแม้แต่จะเอาไปเก็บแช่เย็นอย่างดีก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเน่าเสียไปเนี่ยอันนี้คือวงจรของความตกต่ำเสื่อมสูญมันเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ความรุ่งเรืองเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นส่วนในความตกต่ำไม่สร้างมันก็เกิดมีวัตถุดิบจะผัดซีอิ๊วถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำให้มันเกิดความรุ่งเรืองก็คือถ้าไม่ผัดให้มันเป็นผัดซีอิ๊ววางไว้มันก็เน่าก็เสียไปอันนี้คือเป็นธรรมชาติแต่ถ้าอยากให้มันเป็นแปรรูปให้เป็นของกินอย่างที่เราต้องการในความหมายของเราก็คือความรุ่งเรืองนั่นเองก็คือต้องลงมือทำครับนี่คือหลักในทางฮวงจุ้ย
นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้านะฮะอันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเลข8แห่งนี้สตูดิโอซิตี้อยู่บนชั้นที่เป็นชั้นเขาเรียกอะไรนะฮะชั้นลอยหรือทำนองนั้นมันมีสวนที่จะมองให้เราได้เห็นคุณผู้ชมเห็นจากรูปนะฮะมองขึ้นไปบนกระเช้าเนี่ยอาจารย์อธิบายตรงนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งถ้าอาจารย์ไม่อธิบายผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีความหมายแบบนี้ส่วนจะเป็นอย่างไรมีความหมายอะไรส่งผลดีไม่ดียังไงช่วงหน้ากลับมานี่คือเรื่องราวของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่130 130พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสู่ช่วงที่2ของทรัพยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัฒนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมูกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่130นะฮะเราอยู่กันที่มาเก๊าเมืองแห่งฮวงจุ้ยช่วงที่แล้วอาจารย์บอกแล้วนะฮะว่าที่มาเก๊าเนี่ยอย่างที่บอกเป็นที่ที่เราศึกษาฮวงจุ้ยได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วก็ผมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราก็อยู่กันที่ตรงชั้นดาดฟ้าของโรงแรมสตูดิโอซิตี้ผมใช้คุณผู้ชมดูรูปนี้ฮะรูปนี้ฮะเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นอะไรชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับหุ่นรูปปั้นที่ถือลูกโลกที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วที่เขาที่อาจารย์อธิบายว่ามันพร้อมจะทุ่มใส่กับคนที่เดินเข้ามาแต่พอตกกลางคืนเขาจะมีการเปิดไฟฮะฝั่งถ้าเรายืนออกไปหน้าโรงแรมฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะฝั่งซ้ายจะมีไฟอยู่3ดวงนะฮะหันไปมองทางด้านฝั่งขวาปรากฏว่ามีไฟอยู่2ดวงคำถามคือเอ๊ะไฟมันไม่เปิดไม่ครบหรือว่ายังไงแต่อาจารย์อธิบายให้ฟังอาจารย์หมายความว่ายังไงฮะก็มันมีการติดตั้งไฟเท่านั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าไฟมันดับเสียไปข้างนึงครับก็คือทางด้านฝั่งซ้ายมันก็มี3ดวงส่วนทางด้านฝั่งขวาด้านฝั่งขวามันก็มี2ดวงซึ่งในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเลข3กับเลข2น่ะซึ่งเป็นตัวแทนของพลังครับเวลาพอเจอกันมันก็จะเกิดการปะทะพิฆาตโดยที่ในส่วนลึกๆเนี่ย3ก็คือตัวแทนของธาตุไม้2ก็คือตัวแทนของธาตุดินไม้กับดินตามหลักของธาตุเนี่ยมันจะพิฆาตมันจะปะทะกันเสมอและเป็นการปะทะแบบชนิดที่เกิดขึ้นตลอดเวลา365วันวันละ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดซึ่งลักษณะเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นบนท้องฟ้ายังไงฮะก็มันฉายส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าอ๋อไฟ3ดวงด้านซ้ายไฟ2ดวงด้านขวาฉายขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็จะไปเห็นเป็นแสงก็จะเข้าไปรวมกันหรือตัดกัน5เส้นทำนองนั้นครับอือฮึแล้วมันมีความหมายยังไงฮะก็มีความหมายของความตกต่ำความเสื่อมถอยความอ่อนแอความผิดพลาดความเสียหายอือฮึอ้าวมันไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นกับที่โรงแรมนั่นนะเขาเป็นคนทำเนี่ยฮะต้องเข้าใจก่อนว่าสถานภาพของคนที่ไปเล่นเป็นสถานภาพของคนปกติส่วนสถานภาพของคาสิโนเขามีอาชีพทำบ่อนแล้วเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันเราเป็นคนไปเล่นเขาเป็นคนทำบ่อนคือสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เขารุ่งเรืองเนี่ยคือสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังหยินนะฮะยิ่งหยินมากเท่าไหร่เขายิ่งชนะเขายิ่งแข็งแกร่งอ๋อส่วนคนปกตินั้นถ
้าจะชนะจะต้องเป็นหยางอือหืออือซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างพลังหยางให้เกิดในพื้นที่ตรงนั้นมันพลังหยางมันเกิดอยู่กับตัวเราก็เขาครอบทั้งท้องฟ้าเลยไงก็ถึงต้องเปิดทุกคืนเปิด3เปิด2แล้วก็ตัดกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้อย่างที่อาจารย์ได้แสดงให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเมฆผ่านมาไฟ3กับ2มันจะปรากฏบนก้อนเมฆเป็น5ดวงใช่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งของนะที่มีรูปลักษณ์เหมือนกันมาวางอยู่รวมกัน5สิ่ง5สิ่งที่เหมือนกัน มันก็จะกลายเป็นภาวะมหันตภัยที่เราเรียกว่า5ผีที่อาจารย์ใช้ในวิชาว่าเป็นดาว5ผีเนี่ยนะครับดาว5ผีคืออะไรครับดาว5ผีก็เป็นพลังที่ทำให้เกิดอุบัติภัยหายนะความชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายก็ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาแข็งแกร่งโอ้แต่คนธรรมดาเนี่ยจะย่อยยับนี่คือความหมายของการใช้ไฟ3ดวงกับไฟ2ดวงทำไมเขาไม่เอาจุดเดียวเป็น5ดวงยิงขึ้นไปเลยไม่รู้จุดเดียวเป็น5ดวงยิงขึ้นไปมันจะไม่เป็นค่ายกลอ๋อนี่คือความหมายของการทำค่ายกลคือถ้าจุดเดียวยิงขึ้นไปเป็น5ดวงมันก็จะไม่เกิดภาวะ3 2พิฆาตโอเคอ๋อต้องการให้เป็น3 2คือไม้กับดินแล้วก็ตัดกันกลายเป็น5ผี5พิฆาตคือจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เห็นแล้วนั้นก็เลยเอาวิชามาอธิบายแบบเห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นผลไปแล้วเลยอธิบายได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเรื่องที่พอจะอธิบายเรื่องพวกนี้เนี่ยอันนี้คือความรู้สึกแรกๆของผมทำนองว่ามันเป็นการตกแต่งนะมันเป็นลวดลายของเขานะนะฮะอาจารย์เห็นแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายเป็นเรื่องฮวงจุ้ยไปแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกที่มีคาสิโนอยู่ในนั้นนะฮะตัวอย่างคลาสสิกอีกอันนึงที่ผมจะให้ดูก็คือสัญลักษณ์ของน้ำนี่ฮะดูจากรูปนี้ดูรูปนี้ก่อนแล้วกันสัญลักษณ์ของตะข่ายก่อนตะข่ายนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากใช้กันทุกที่นะฮะจากภาพนี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงได้เห็นจากภาพนี้ก็จะเห็นฝ้าเพดานด้านบนนะฮะถูกทำให้มีลักษณะเป็นตารางทั้งหมดเลยมองไปก็ไม่ต่างอะไรจากแหที่เขาทอดลงไปดักปลาจับสัตว์ทำนองนั้นนี่คือตัวอย่างที่คลาสสิกอันที่หนึ่งนะฮะจะเห็นมี 2-3 รูปผมพยายามจะถ่ายมาตัวอย่างคลาสสิกอันที่สองก็คือสัญลักษณ์ของน้ำเหนือหัวซึ่งคือผมได้ยินคำนี้เนี่ยตั้งแต่อาจารย์พาผมไปมาเก๊าครั้งแรกแล้วบอกว่ามันคือน้ำเหนือหัวมันคือน้ำเหนือหัวผมเดินไปครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันเขาแต่งแบบหลุยนาเขาจะแต่งให้มันดูหรูหรามันก็ต้องเป็นเรื่องพวกนี้สิจะเอารูปการ์ตูนอะไรมาใช้มันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ปรากฏว่าอันนั้นที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังนั่นคือที่เวเนเชียนพอมาที่นี่ที่โรงแรมแห่งใหม่ผ่านไป5ปีที่นี่ถูกตกแต่งด้วยลักษณะคล้ายๆกันอีกต่างหากนะฮะลักษณะของน้ำเหนือหัวดูจากรูปฮะเนี่ยฮะทุกรูปจะมีเมืองท่าหรือมีสถานที่ที่เสื่อมสูญไปแล้วจำนองนั้นนะฮะจะเป็นเมืองท่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะของภาพที่มีน้ำภาพที่มีน้ำอยู่ทั้งนั้นและสูงขนาดไหนสูงขนาดอยู่บนเพดานก็สูงประมาณสัก9เมตรเต็มไปหมดเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่ผมจะให้ดูอันนี้นอกจากลายตารางแล้วร่างแหแล้วมีรูปเหมือนเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นเทพเป็นอะไรสักอย่างที่
ที่ทางกรีกทางอะไรทำนองนั้นคืออยู่ในยุคที่อาจารย์เคยเล่าบอกว่ามันเสื่อมไปละมันหมดยุคของความรุ่งเรืองไปแล้วถูกเอามาไว้ให้อยู่ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาความหมายของเขาก็คือก็เป็นความสูญสิ้นเป็นอาณาจักรล่มสลายอาณาจักรที่ล่มสลายหมายถึงตายอ๋อฮะเสาโรมันที่อาจารย์เคยบอกอยู่ก็อาณาจักรล่มสลายแต่มันเคยรุ่งเรืองครอบครองทั้งโลกมาก่อนนะแต่มันดับศูนย์ไปแล้วไงความหมายก็คือเขาต้องการคำว่าดับศูนย์เพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีเสาโรมันอยู่ก็เป็นอุปสรรคแก้ไงดีฮะขัดขวางต้องออกเอาเสาออกแล้วบ้านมันก็จะคงอยู่ได้แล้วไปหล่อให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมแท่งหล่อทับไปเลยได้ไหมได้แก้ปัญหาแบบนั้นได้แต่ว่ามันจะคุ้มไหมเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักเพียงอย่างเดียวว่าความเสียหายความตกต่ำเกิดจากเสานี้เท่านั้นมันก็อาจจะมีอย่างอื่นซึ่งมากมายแม้กระทั่งทำให้เสานี้หมดไปแต่อย่างอื่นมันก็ยังคงมีหรือแม้แต่ตำแหน่งของเสามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะโดยปกติเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยการมีเสาอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนถือว่ามีความเป็นอัปมงคลเสาเอาแล้วบ้านเดี๋ยวนะบ้านไม่มีเสาแล้วมันจะค้ำยันกันอยู่ยังไงฮะคือเสามีแต่ว่ามันเป็นเสาที่เก็บเดี๋ยวผมกำลังมองที่บ้านภูเขาแห่งนี้ไม่มีเสาทำไมบ้านนี้ไม่มีเสาเอาไปไว้ตรงไหนฮะก็อยู่ในผนังอ๋อหมายถึงว่าเท่ากับว่าอาจารย์พยายามต้องทำผนังให้มันหนาขึ้นเพื่อที่จะปิดเสาอันนั้นเอาไว้โอ้ความหมายของการที่มีเสาอยู่ก็คือเป็นอุปสรรคจำลองนั้นคือเสาเนี่ยมันทำให้พื้นที่ว่างเสียหายไปถ้ามันตั้งอยู่ลอยๆแทนที่จะเป็นพื้นที่โล่งมันก็จะมีเสามาขวางอ่าฮะแต่นี่เวลาที่มีเสามาขวางเนี่ยการเคลื่อนตัวของพลังเนี่ยมันจะไม่เป็นไปโดยความราบรื่นคือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวมันก็จะถูกเสาเนี่ยทำให้แบ่งแยกเหมือนน้ำวิ่งมาเจออะไรขวางอยู่ก็ถูกแบ่งเป็นสองสายพลังก็เหมือนกันทำนองนั้นใช่คือพลังเนี่ยมันจะเบาบางถ้าในรูปลักษณ์ของพลังโดยเฉพาะในความหมายในทางพลังที่เราเรียกว่าพลังฮวงจุ้ยมันจะเบาบางเปราะบางยิ่งกว่าน้ำนี่คือที่บ้านภูเขาหรือแม้แต่กระทั่งบ้านมังกรบินก็จะเห็นชัดเจนว่าไม่มีเสาให้เห็นจุดไหนที่เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการรับน้ำหนักมีเสาอยู่จริงแต่ว่าถูกบังไว้ด้วยฝ้าถูกบังไว้ด้วยกำแพงที่อาจารย์ต้องสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษนะฮะนี่คือความหมายของเสาที่เราเห็นเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวลูกศิษย์ที่ดูรายการอยู่นั่งดูปุ๊บเสาอยู่ตรงหน้าเลยลูกศิษย์บางคนเนี่ยเคยดูอาจารย์บอกว่าเหลี่ยมของเสาแทงไปตรงไหนหันไปตรงไหนนะฮะจะเกิดอุปสรรคตรงนั้นนั่งอยู่ปุ๊บมองไปเจอเสาวิ่งไปสั่งสามีเอาค้อนมาเคาะไปเรื่อยๆเคาะให้เหลี่ยมเสามันหายไปเรื่อยๆปรากฏว่าเสามันก็บินกันไปหมดเลยทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่มั้ยฮะพอมันบินปุ๊บมันก็กลายเป็นเค้าเรียกอะไรนะแหลมของปูนที่มันบินไปบินมาทีนี้มันแทงไปทั่วรอบทิศเลยนะฮะจะแก้ไขอะไรนะฮะมาปรึกษากันก่อนมาถามอาจารย์กันก่อนนะฮะช่วงนั้นทําได้มั้ยปีนั้นคุณชงหรือเปล่าทิศนั้นที่คุณจะทุบจะรื้ออยู่ในภาวะที่เป็นพิษภัยกับตัวคุณเองหรือเปล่าอันนี้ต้องศึกษาด้วยนะฮะบางแก้ผิดหรือผิดทุบผิดมีผลถึงชีวิตเลยส่วนเสาจะแก้ยังไงแก้ยังไงอาจารย์ถามหน่อยเสาแก้ยังไงดีที่สุดต้องไม่มีถ้ามันมีไปแล้วถ้ามันมีไปแล้วก็อาจจะต้องบิ้วบิ้วเพื่อหลอกให้ไม่มีเสาบิ้วยังไงก็อย่างเช่นทำตู้ครอบไป
ทำตู้ครอบแล้วตรงนั้นก็เป็นตู้ใส่ของเป็นอะไรกันไปโอเคแต่ก็ต้องดูสเปซดูพื้นที่ว่ามันสามารถทำได้ไหมทำแล้วมันจะเกิดความคับแคบไหมนี่ฮะไปถึงเสาได้อ๋อไปถึงเสาเพราะว่าเราพูดถึงสัญลักษณ์ของน้ำสัญลักษณ์ของสถานที่หรือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในอดีตที่ปัจจุบันล่มสลายไปแล้วนะฮะเขาก็มักจะเอามาตกแต่งหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องความหรูหราเป็นเรื่องของความคลาสสิกนะฮะแต่สายตาของวิชาฮงจุ้ยไม่ได้มองว่ามันเป็นความหรูหราแบบนั้นนะฮะอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือนี่ฮะบนเพดานก็คือบนฝ้าเนี่ยนอกจากการทำลายตารางแล้วบางจุดก็เป็นทำเป็นแบบนี้ฮะอาจารย์ครับคือคาคานเนี่ยฮะเดี๋ยวผู้ชมคงเห็นนะฮะให้กล้องไหนจับไว้ก่อนมีความหมายอะไรฮะอาจารย์ก็อุปสรรคจะเป็นบนพื้นหรือจะเป็นบนฝ้าเพดานมันก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าการเคลื่อนตัวของพลังมันเคลื่อนตัวไปไปข้างหน้าเวลาที่มันมีอะไรก็ตามที่มาชะลอมาสะดุดมันก็เท่ากับทำให้เป้าหมายห่างออกไปหรือไม่ก็คือเป็นการกีดขวางทำให้ความสำเร็จที่จะเกิดก็ไม่เกิดฝ้าเพดานเนี่ยนะที่มันเป็นคือทั้งพื้นด้วยแล้วแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกันครับส่วนพื้นนะพื้นที่เราเห็นเนี่ยฮะมีความหมายไหมเขาปูพื้นเป็นลายตารางหมากรุกเนี่ยเป็นความตั้งใจไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นหมากรุกครับอ๋อเหรอฮะเป็นจั่วอ๋อเหรอฮะเนี่ยเหรอฮะค่ะเป็นลักษณะจั่วก็คือจะทำให้เกิดมุมแหลมขึ้นสี่ด้านซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นลักษณะเป็นกับดักแต่ว่ามันก็จะเป็นการฆ่าทิ้งหรือทำลายทิ้งฆ่ายังไงก็ปลายแหลมปลายแหลมเป็นเหมือนลูกศรทิ่มไปทุกทางคือเราเดินแม้ว่าเราเดินอยู่ข้างบนพื้นเนี่ยนะฮะครับแต่มันมีลักษณะของพลังพลังของปลายแหลมทิ่มแทงมาไม่คุณหลบไม่ได้เลยนี่ถ้าอย่างนั้นใช่แค่นี้ก็หมดโอกาสแล้วนี่ที่เห็นนี่ยังไม่ได้เข้าไปในคาสิโนคือเข้าไปในโซนของคาสิโนยังไม่ได้เข้าไปในบ่อนนะพูดง่ายๆนะฮะนี่จะเข้าไปกินข้าวนะฮะนี่เดินทางเดินจะไปทานข้าวไหนๆก็หรือเวลาสั้นๆให้ดูรูปนี้นิดหนึ่งอันนี้คือหน้าทางเข้าร้านอาหารรูปนี้ฮะค่ะเนี่ยฮะโคมไฟใช่ไหมฮะโคมไฟคริสตัลเหนือเคาน์เตอร์ทางเข้าร้านอาหารคือเป็นจุดที่ผู้มาใช้บริการหรือคนที่จะมาทานข้าวทุกคนจะต้องเดินผ่านตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรครับอาจารย์ไฟสีแดงคือธาตุไฟครับแล้วสีดำคือน้ำอะไรนะสีดำคือน้ำฮะน้ำไฟอยู่ด้วยกันน้ำไฟอยู่ด้วยกันก็ระเบิดแถมด้วยปลายแหลมปลายแหลมของแท่งคริสตัลของเขาที่ทำเป็นโคมไฟเนี่ยร้านอาหารยังทำเลยเหรอฮะทำก็ทำหมดทั้งเมืองเป็นความร่วมมือกันแล้วร้านอาหารจะทำไมฮะผมจะไปกินข้าวนะผมไม่ได้ไปเอาเงินเขาก็คนที่ไปเมืองนั้นไปเพื่อเล่น 90% เพราะฉะนั้นตรงไหนที่คุณอยู่ตรงนั้นต้องมีการทำฮวงจุ้ยให้คุณเสียหายใช่เป็นความร่วมมือกันนี่ฮะผมจะเห็นนะฮะอย่างที่บอกฮะว่าเราคุยกันเรื่องมาเก๊าประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราเห็นว่ามันสวยเราเห็นว่ามันดูงดงามดูหรูหราแต่ในทางวิชาถ้าเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยในทางวิชาบอกว่าอะไรที่อยู่ที่มาเก๊าอย่าได้เอามาใช้ที่บ้านนะฮะนี่คือประโยคสำคัญที่อาจารย์พูดอยู่เสมอเห็นว่ามันสวยเห็นว่ามันดีมีขายอยู่ทั่วไปอย่าได้เอามาใช้เพราะมันเป็นพิฆาตวันนี้เรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจแต่ว่าอาจารย์พาไปดูเพื่อที่ให้เห็นเท่าที่จะทำได้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปนั่งเรียนไปนั่งศึกษาที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาจะมีกรณีศึกษาหลายๆอย่างจากเหตุการณ์จากเรื่องจริงที่อาจารย์ไปตรวจที่บ้านอาจารย์ไปเห็นอะไรมานะฮะแล้วเอามาขึ้นเป็นเคสให้ลูกศิษย์ได้ดูเรียนรู้จากของจริงใครไปเรียนได้บ้าง
วิชาที่อาจารย์สอนไม่ได้สอนเป็นคอร์สที่จะเรียนกัน3เดือนจบออกมาเป็นอาจารย์วันนี้ผมเจอลูกศิษย์ที่มานั่งพูดคุยตรงนี้เขาบอกว่าเขาก่อนจะมาเจออาจารย์เขาไปเจออาจารย์หงจุ้ยมาเขาดีใจมากเลยอาจารย์คนนั้นเพิ่งจบมาเลยแล้วมาทำหงจุ้ยให้เขาด้วยการบอกให้เขาเป็นบ้านเดี่ยวให้เขาเข้าเปลี่ยนประตูทางเข้าไปอยู่หลังบ้านเพราะฉะนั้นหน้าบ้านปิดตายเอาโซ่คล้องแล้วก็หน้าบ้านมีบ่อน้ำด้วยฝั่งเสือแล้วไปกันใหญ่ตามตำราที่อาจารย์บอกเลยสุดท้ายเขาก็อยากจะบอกว่าไงก็คงจะเป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละคนกว่าจะได้มาเจออาจารย์นะฮะนั่นก็คือจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนอาจารย์ไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ออกมาเป็นอาจารย์หงจุ้ยนะฮะเพราะอาจารย์บอกอยู่เสมอว่าวิชาเหล่านี้มันเรียนกันไม่มีวันจบทุกๆวันนี้อาจารย์ก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่นะฮะแล้ววิชานี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตคนไปช่วยเขาถ้าเขาสำเร็จก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาไม่สำเร็จนอกเหนือไปจากเวรกรรมที่ไปทำให้เขาไม่สำเร็จและเขาเสียหายบาปกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวคนนั้นอีกตัวผู้ไปแนะนำด้วยนะฮะไปเรียนรู้กันได้ครับที่อาคารหงจุ้ยอาจารย์มหาวิชาที่อาจารย์สอนนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ก่อนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook.com/hongjuiajanmaก่อนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์หมาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ